ก่อนหน้านี้ CNN ถือเป็นสำนักข่าวแรกๆที่ถูกห้ามไม่ให้มีการนำกล้องเข้าไปตั้งในห้องแถลงข่าวของทำเนียบขาวทำได้เพียงแค่อัดเสียงและเผยแพร่ได้เมื่อการแถลงข่าวเสร็จสิ้นมีคำถามตามมาว่าทำไมทำเนียบขาวถึงไม่ต้องการให้ชาวอเมริกันเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆในเวลานั้นหลังจากนั้น CNN จึงส่งนักสเก็ตภาพเข้าไปแทนและผลก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจแต่หลังจากนั้นข้อกำหนดต่างๆก็ดูเหมือนจะไม่แน่นอนบางวันสื่อก็สามารถเก็บได้ทั้งภาพและเสียงและบางวันไม่ได้ทั้งสองอย่างสื่อบางแห่งแนะนำว่าให้ประท้วงโดยการเดินออกจากห้องตอนนี้สื่อส่วนใหญ่ใช้วิธีการรับมือกับกฎเหล่านี้หากสามารถอัดเสียงได้ก็จะนำภาพถ่ายมาประกอบแต่ก็เลือกภาพที่ไม่ได้ดูดีมากนักส่วนบางสื่อก็ใช้วิธีการดึงดูดให้คนสนใจมากขึ้นด้วยวิธีการเช่นนี้ทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงาน